สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลหน้าบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมผมเคยนำเสนอเกจิอาจารย์ที่โด่งดังแห่งภาคตะวันออกมาแล้ว2รูปรูปหนึ่งคือหลวงพ่อสินวรหันใหญ่อีกรูปหนึ่งคือหลวงพ่อรัฐวัดป่าหวายแต่วันนี้ผมจะแนะนำพระเกจิอาจารย์แห่งภาคตะวันออกที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาสูงรักสันโดษรักการศึกษาหาความรู้องค์นั้นคือหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดหนองคล้องผู้มีชื่อเสียงแห่งภาคตะวันออกอีกองค์หนึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยครับสืบเนื่องในปัจจุบันพระสุปฏิปันโนพระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวิชาอาคมแกร่งกล้ามีชื่อเสียงโด่งดังและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างหายากมากในปัจจุบันนี้สืบเนื่องมาจากท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่อย่างไรก็ดียังมีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสเคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะภาคตะวันออกนอกจากหลวงพ่อสิงห์วัดละหังใหญ่หลวงพ่อรัฐวัดป่าหวายแล้วยังมีหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองอายุปัจจุบัน85ปีเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่เป็นสองรองใครเป็นศิษย์สืบสายธรรมจากหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่หลวงปู่แก้ววัดหนองพะวาหลวงพ่อรัฐวัดหนองกระบอกบางท่านเคยรู้จักบางท่านเคยได้ยินมาบ้างแล้วหรือบางท่านยังไม่เคยรู้จักเลยวันนี้ผมจะนำเสนอหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคล้องให้กับท่านๆได้รู้จักเพื่อเป็นข้อมูลตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านผมเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถกราบท่านได้อย่างสนิทใจครับหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคล้องอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสิริอายุปัจจุบัน85ปีปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสเดิมชื่อทองสุขขอบอารันเกิดวันที่22พฤษภาคมพ.ศ.2479อุปสมบทเมื่อปีพ.ศ.2500โดยมีหลวงพ่อรัฐวัดหนองกระบอกเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นศิษย์หลวงปู่แก้วเกศาโรพระผู้ทรงพุทธาคมแห่งวัดหนองพะวาผู้คนจะรู้จักท่านเมื่อครั้งพิธีปลุกเสกสีพึ่งพลายเมษมที่วัดละหันไร่เมื่อครั้งหลวงพ่อทองสุขนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกในขณะที่นั่งอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการณ์น้ำมนต์เดือดและสายสิญที่ท่านปลุกเสกอยู่นั้นไม่ไหม้ไฟปรากฏการณ์นี้ทำให้หลายๆคนถึงกับตกตะลึงว่าเกจิอาจารย์รูปนี้คือใครมาจากไหนและหลายคนคิดว่าลูกศิษย์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วมีแค่หลวงพ่อสินหลวงพ่อสาครเท่านั้นแล้วหลวงพ่อทองสุขมาจากไหนต้องบอกเลยว่าลูกศิษย์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วไม่ได้มีเพียงหลวงพ่อสินหรือหลวงพ่อสาครเท่านั้นหลวงปู่ทิมท่านยังมีลูกศิษย์อีกหลายท่านหลายรูปที่ยังไม่รู้จักทั้งยังมีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้วเช่นหลวงปู่โทนวัดเขาคีรีน้อยหลวงปู่ทิมรับเป็นศิษย์เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดนามะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อบางวัดหนองกาน้ำหลวงพ่อทวนวัดแม่น้ำคูอำเภอปวกแดงหลวงปู่เย็นวัดหัวชวดที่กล่าวมานี้เป็นที่พอรู้จักกันไปบ้างและมีบางรูปหลายท่านไม่รู้จักเลยหลวงพ่อทองสุข
วัดหนองคอถือว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วที่คนรู้จักน้อยมากเพราะท่านรักความสงบเรียบง่ายสมถะเก็บตัวเงียบไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวเองท่านไม่ชอบความวุ่นวายและอยู่แบบนี้เรื่อยมาหลวงพ่อทองสุขเจ้าอาวาสวัดหนองคอนามเดิมชื่อทองสุขนามสกุลขอบอรันเกิดเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2479ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีชวดท่านเป็นบุตรโยมพ่ออ่ําและโยมแม่อวบบ้านเกิดหนองคอกหมูหมู่ที่3ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นหมู่บ้านใกล้บ้านค่ายมีหลวงพ่อวงอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคอหลวงพ่อจะตามโยมบิดามารดาไปทําบุญวัดบ้านค่ายอยู่เป็นประจำได้เห็นจริยวัตรอันงดงามเห็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระภิกษุสงฆ์ทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อทองสุขมีนิสัยรักความสงบชอบศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมประกอบกับมีอุปนิสัยรักสันโดษและท่านยังชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆไปทางตำราว่านยาสมุนไพรเรื่องราวที่เกี่ยวกับลี้ลับต่างๆตั้งแต่สมัยท่านอายุยังไม่ครบบวชจึงไม่แปลกใจที่ท่านมีความรู้เรื่องราวต่างๆมากมายครั้งเมื่ออายุครบ21ปีอายุครบบวชท่านตั้งใจว่าวันหนึ่งเราจะบวชแบบหลวงพ่อวงและศิษย์ของท่านเมื่อถึงเวลาท่านได้ให้โยมบิดาโยมบันดาพาไปฝากวัดและอุปสมบทเมื่อวันที่8พฤษภาคม2500โดยมีพระครูวิจิตรธรรมนุวัฒน์หรือหลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระสวัสดิ์วัดกระบอกขึ้นพึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการสร้อยวัดหวายกรองเป็นอนุสาวนาจารย์ได้ฉายารัฐเมโทหลังได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองพระวาสลับไปปฏิบัติกับพระอุปัชฌาย์ของท่านคือหลวงพ่อรัตที่วัดหนองกระบอกได้เรียนรู้สรรพวิชาต่างๆของหลวงพ่อรัตไม่ว่าจะเป็นธรรมาลีฝึกหัดเรียนอักขระตัวธรรมหัดท่องบทสวดมนต์พระคาถาต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานหลวงพ่อทองสุขท่านมีไหวพริบดีสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและยังอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยโอ้อวดใครและหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอระหว่างที่ไปสลับไปสลับมาระหว่างวัดหนองพระวาและหนองกระบอกท่านก็ได้เรียนรู้การฝึกวิปัสสนาฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาและได้เรียนวิชาต่างๆและท่านได้เรียนวิชาจากหลวงปู่แก้วเกสาโรไม่ว่าจะเป็นวิชาตั้งธาตุสี่นะมะพะทะดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นพื้นฐานผู้ที่จะเรียนกสิณต่างๆหลวงพ่อทองสุขได้เรียนวิชาหลวงปู่แก้วไม่ว่าจะเป็นวิชาสักยันต์ว่านยาดูฤกษ์ยามและการเขียนอักขระเลขยันหลวงปู่แก้วได้ถ่ายทอดให้หลวงพ่อทองสุขคือยันอิติปิโส8ทิศหลวงพ่อทองสุขได้เริ่มหัดเขียนยันนี้เป็นยันแรกใช้เวลาหลายวันหลวงปู่แก้วจะให้ท่องพระคาถาไปด้วยในขณะที่เขียนยันเพื่อให้เกิดสมาธิและเพื่อให้เกิดพุทธังคมเมื่อหลวงปู่แก้วท่านเห็นว่าผ่านแล้วท่านจึงสอนยันถัดไปหลวงปู่แก้วท่านเข่งมากหากยังไม่ชำนาญท่านจะยังไม่สอนต่อและระหว่างที่เรียนท่านจะทดสอบอยู่เสมอเมื่อหลวงพ่อทองสุขได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักขระเลขยันต์จนชำนาญแล้วหลวงปู่แก้วจึงเริ่มหัดให้ท่านสักยันต์หลวงปู่แก้ว
สักยันต์ให้หลวงพ่อทองสุขมีหลายยันต์เช่นยันต์อิติปิโส8ทิศยันต์พระพุทธเจ้า5พระองค์ยันต์หนุมานการที่หลวงปู่แก้วท่านสักยันต์ให้หลวงพ่อทองสุขนั้นเป็นเครื่องหมายว่ายอมรับการเป็นศิษย์อย่างสมบูรณ์ในระหว่างที่หลวงพ่อทองสุขท่านจำพรรษาที่วัดดอนจันทร์ก็ได้ถือโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนวิชาจากหลวงปู่ทิมและท่านก็ได้เรียนจากหลวงปู่แก้วอีกด้วยเพราะหลวงปู่แก้วท่านมาวัดละหันไล่อยู่เป็นประจำวิชาที่ได้เรียนจากหลวงปู่ทิมคือการทำน้ำมนต์ตำราการปลุกเสกวิชาอักขระเลขยันต์วิชาแพทย์หลวงพ่อทองสุขท่านชอบศึกษาวิชาด้านสมุนไพรว่านยาท่านจึงได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ทิมและโยมคารวาสหากท่านติดขัดเรื่องไหนเมื่อถามหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมก็จะบอกว่าให้ไปหาหลวงปู่แก้วให้หลวงปู่แก้วบอกสอนแทนท่านดังนั้นหลวงพ่อทองสุขท่านจึงได้เรียนวิชาจากหลวงปู่แก้วมากกว่าหลวงปู่ทิมประสบการณ์ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุขนั้นมีมากมายทั้งทางด้านเมตตาแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายต่างรู้จักท่านลูกศิษย์ลูกหาของท่านมีมากมายและยังเป็นครูบาอาจารย์ของหลายเกจิอาจารย์เช่นหลวงพ่อรักวัดป่าหวายหลวงพ่อแพรสำนักปฏิบัติธรรมสวนขนุนซึ่งได้เล่าเรียนวิชาจากหลวงพ่อทองสุขล้วนแต่มีประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านทั้งนั้นการสร้างวัตถุมงคลของท่านท่านจะเน้นมวลสารมากเพราะมวลสารทุกอย่างล้วนมีพลังพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วท่านจึงพยายามหามวลสารมาให้ครบตามตำราที่ท่านได้เรียนมานอกจากนี้สีพึ่งของท่านยังเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์หลายคนนำไปบูชาเพราะหลายคนมีอาชีพค้าขายก็จะบูชาพระพุทธคุณนั้นเมตตาเหมือนมนณจังงันเลยทีเดียวครับต่อมาในปีพ.ศ.2518ท่านได้ออกจากวัดดอนจันทร์ไปหักล้างถังพงก่อตั้งสำนักสงฆ์หนองคอและต่อมาได้ยกฐานะเป็นวัดหนองคอท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองคอตั้งแต่ปีพ.ศ.2536จนถึงปัจจุบัน